เวลาที่เราคบกันตอนแรกๆดูหวานชื่นนะครับแต่เวลาเขาได้สมใจอยากแล้วดูผิดแปลกจากเดิมไปนะครับด้วยสาเหตุอะไรครับเอาไหมครับผู้หญิงเขาได้เราสมใจอยากแล้วเขาจะทิ้งเราอย่างนั้นนะครับเอาเชิญครับแม่ทันสมัยเห็นไหมยุคมันเปลี่ยนไปได้เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาไปกันถึงไหนแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเป็นผู้ชายจะทิ้งผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ฟันแล้วทิ้งก็มีนะครับเอาละค่ะถึงโอกาสผู้หญิงหัวเราะบ้างค่ะอาจารย์ความจริงคงไม่ใช่สมใจอยากนะคุณหมอต้อบางทีผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยมีสัมพันธภาพกับผู้หญิงจนลึกซึ้งแล้วผู้หญิงบอกเลิกเนี่ยผู้ชายเฮิร์ตกว่าเยอะนะบางทีเลิกค่ะเพราะว่ามักจะไปเจอกับผู้ชายที่บางทีไม่อยากทิ้งเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกันครับผู้หญิงบางทีอยากจะเลิกกับผู้ชายผู้ชายไม่อยากเลิกผู้ชายอยากเลิกผู้หญิงผู้หญิงไม่อยากเลิกมันจะเป็นคู่พวกนี้เพราะคู่ที่เลิกกันไปเลยก็ไม่มาหาเราไม่มาปรึกษาไอ้คู่ที่อยู่กันก็มีความสุขปัญหาคือทำไงดีคะคนนึงจะไปอีกคนอยากให้อยู่เนี่ยค่ะเอาไงดีเราก็ต้องนั่งมองว่าถ้าเกิดมองเลยนะมองว่าทำไมอีกคนถึงจะจากสัมพันธภาพนี้ไปมันต้องมีเหตุมีผลมันต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เขาบอกว่าเขาจะทิ้งเราแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าเรายังอยากจะเอาเก็บไว้กับเราเราก็ต้องไปถามว่ามีอะไรในตัวเราเหลือซึ่งเราด้อยหรือมีอะไรเหลือที่ไม่พอใจเรานะครับแล้วเราจะปรับตัวใหม่ผมเชื่อว่าเวลาเราบอกแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดมาตั้งนานแล้วมันก็ต้องซึ้งใจบ้างนิดหน่อยแล้วนะว่าให้โอกาสสักครั้งเถอะ